สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเมนบอร์ด MSI Series Gaming นะครับก็จะเป็น MSI S170 Gaming M3 นั่นเองนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับคือตกตั้งแต่เมื่อวานดึกๆจนถึงวันนี้คือตกทั้งวันแบบน้ำท่วมถนนทางมหาสารคามน้ำไม่ต้องเลยครับแบบครึ่งแข้งอ่ะโอ้ช่วงนี้แบบลูกค้าเยอะมากเลยผมจะอยากอัพคลิปรีวิวมากนะแต่แบบกลัวอัพไปแล้วแบบคนทักมาเยอะผมกลัวรับไม่ไหวจริงๆคือแบบผมอยากอัพคลิปมากเลยเดี๋ยวเนี่ยนะคนตรงไหนต้องหาคนช่วยแล้วเนี่ยถ้าโอเคโมไปเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยเนาะนี่นะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็น MSI Gaming นะครับ Gaming Series ก็จะรองรับ CPU Gen 6และ Gen 7นะครับรองรับตั้งแต่ Celeron ยัน i7 7700K เลยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นดำๆเรียบๆอย่างนี้นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังโอ้โหฟีเจอร์นี่ครบคันเลยนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละตัวเลยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวผมดึงให้ดูด้านหน้ากล่องชัดๆนี่นะครับด้านหน้ากล่องนี่ด้านหลังกล่องครับด้านหลังกล่องก็จะมีออดิโอบูสต์3นะครับไนฮิมิตัวนี้ก็จะเป็นให้เสียงที่สมจริงให้เสียงที่ทรงพลังให้เสียงประสิทธิภาพสูงให้เสียงแบบดีมากๆลดสัญญาณเสียงรบกวนดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นบูท DDR4 บูทนะครับก็คือ DDR4 แล้วก็แยกลายพิมพ์อย่างชัดเจนเป็นเส้นสีแดงค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเทอร์โบ M.2 นะครับก็จะบูทให้ SSD แบบ M.2 แรงยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็น Gaming LAN ก็จะการเล่นก็จะไหลลื่นไม่มีสะดุดลดอาการแหลกลดอาการจริงเล่นเกมมีเสถียรเล่นเกมเสถียรแล้วก็รับอินเทอร์เน็ตได้เต็มสปีดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าไบออสที่แบบปรับแต่งง่ายนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอร์สไฟล์ AMD ก็สามารถสักครู่นะครับ คุณแม่โทรมาโอเคเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับคุณแม่โทรมาดูรักคุณแม่อ่ะมาต่อกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยแล้วคืออ๋อ AMD Cross Fire นะครับก็จะรองรับการต่อการจอของค่าย AMD ได้2การนะครับก็จะเพิ่มความแรงไปอีกเลยตัวนี้ก็จะเป็น VGA Armor นะครับก็จะสล็อตก็จะเสริมความแข็งแรงสามารถใส่การจอที่มีน้ำหนักเยอะๆได้โดยที่เป็นบอร์ดไม่งอสล็อตไม่งอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าสเต็ปเดิมครับผมขอดมก่อนละกันแบบกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกลโอ้ยหอมนี่ไม่ได้แบบแอปนะคือมันหอมจริงๆผมก็ชอบกลิ่นแบบเนี้ยบอกตรงๆบอกตรงว่าฉันรักเธอคิดถึงเธอตั้งแต่ค่ำยันเช้าทำตรงเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าทำไมไม่มาแลเดียวนี่นะครับเป็นดำด้านครับค่อนข้างสวยเลยเรามาดูกันชัดๆกันนี่นะครับสวยไหมเอ่ยน่าจะสวยนะด้านหลังก็จะเขียนตามนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์ครับระบายความร้อนเฟสไฟครับตัวนี้ก็เป็นไฟ8เฟสนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นซอฟต์บิดนะครับนี่ก็เป็นซิงค์ระบายความร้อนซอฟต์บิดนี่อันนี้ก็เป็นลายมังกรตัวนี้ก็สามารถใส่การ์ดจอได้2ตัวของ AMD นะครับนี่อันนี้ก็สามารถใส่การ์ด Wi-Fi ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น M.2 นะครับนี่ไว้ใส่ SSD เป็น M.2 นี่ครับแล้วก็มีตรงไหนที่น่าสนใจอีกตรงนี้ Gaming LAN นะครับก็เป็นชิปเซตแยกต่างหากเลยก็ทำให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพลดอาการแหลกลดอาการติ้งเล่นเกมได้ลื่นปึ๊ดปึ๊ดลื่นปิ๊ดปิ๊ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปเสียงมาริโอบูทชีนาฮิมินะครับก็จะให้เสียงที่สมจริงลดสัญญาณเสียงรบกวนให้เสียงที่ทรงพลังลดคลื่นรบกวนอะไรประมาณนี้นะครับก็ครอบด้วยเขาเรียกอะไรครอบด้วยมีที่ครอบนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นตรงนี้ครับก็เป็นสีแดงครับนี่ก็จะเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะใส่ซาต้าแล้วก็มีซาต้าเอ็กเพรสนะครับ
ก็ด้านหลังก็จะเป็น USB 2.0 แล้วก็จะมีที่เสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดรุ่นเก่านะครับแล้วก็มี DVI มี HDMI มี USB 3.0 เป็น1นะครับแล้วก็มีนี่คิวเลอร์อะไร E2400 นะครับก็ลดการแหลมลดการกินนะครับแล้วก็มีซาวด์ Audio 7.1 นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวแบบรวบรัดตัดตอนง่ายๆแบบได้ใจความนะครับเราเน้นความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นเด็ดๆที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับเราไม่ต้องไปรู้ลึกรู้จริงอะไรขนาดนั้นเราแบบเราเอาที่แบบเราใช้ก็พอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองรับแรม DDR4 พัด 2133ครับสามารถใส่แรมสูงสุดได้64 GB นะครับตัวนี้ก็รองรับ CPU ตั้งแต่ Celeron Gen 6 Gen 7จนถึงรองรับจนถึง i7 เลยนะครับ i7 Gen 6 Gen 7นะครับก็รองรับในอนาคตได้ค่อนข้างดีนะนี่จุแรมได้ตั้ง64 GB แล้วก็สามารถใส่ SSD M.2 ได้ด้วยและสามารถบูตอีกนะครับด้วยนะครับด้วยโปรแกรมของ MSI นะครับเราก็ไปโหลดซอฟต์แวร์มาครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับก็สั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดผมก็ต้องไปประกอบเครื่องอีกนะเราก็มารีวิวกันเล่นๆขำๆนะครับเผื่อใครสนใจเนาะเฮ้ยเกือบลืมให้ดูบันเดิลนะครับโหกลิ่นหอมมากเลยอ่ะโหยกลิ่นหอมมากเลยอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีสติกเกอร์ MSI นะครับแข็งโป๊กเลยสามารถติดเคสโทรศัพท์ได้ด้วยครับก็ที่ไม่เบาเลยนะครับเราบันเดิลเราก็วางแบบเกไก่กันอย่างเงี้ยแล้วก็มีสายซาต้านะครับนี่ก็มีแบ็คเอ็นโอพาเนลนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีแผ่นโฟมครับก็สวยงามดีครับกันเคสเป็นรอยได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์รัดสายนะครับเราก็สามารถเขียนว่าสายเราก็เอาไปรัดสายซาต้าแล้วสามารถเขียนซาต้าได้ครับหรือว่าสายไฟเลี้ยงการ์ดจอแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วก็เขียนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น Special Thanks นะครับนี่ก็ขอบคุณจาก MSI ตัวนี้ก็เป็นแผ่นดรายเวอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นการติดตั้งแรมการติดตั้ง CPU การติดตั้งทิ้งนะครับนี่นี่จะเป็นเอาไว้ห้อยหน้าประตูครับเฮ้ยกำลังเล่นเกมอยู่นะเฮ้ยฉันไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็เป็นโอ้โหคู่มือแบบเป็นเล่มเลยเล่มใหญ่มากๆเลยครับนี่โอเคผมก็ขอจบการแกะกล่องรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับเราก็จะมาพูดคุยกันสนุกๆแบบนี้แหละไม่ต้องซีเรียสอะไรครับแล้วก็สอบแทรกความรู้เล็กๆน้อยๆกันเลยนะครับโอเคผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ